ครับผมชื่ออำนาจตันดีครับอายุ23ปีครับผมมาสักนี่ก็ลำดับที่8ครับตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ครับผมสำหรับแรงบันดาลใจที่มาสักนะครับตัวผมเองก็ชื่นชอบในศิลปะการสักอยู่แล้วแล้วพอได้มาเจอโครงการนี้ครับก็ตัดสินใจที่จะสักเพราะว่าการสักหนึ่งครั้งเนี่ยก็อยู่ติดตัวกับเราไปตลอดชีวิตครับผมสำหรับฟีดแบ็กจากคนรอบข้างส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีคนเห็นนะครับเพราะว่าผมสักจะอยู่ตรงบริเวณนี้จะอยู่ในร่มผ้าครับแต่คนที่เห็นก็เป็นพวกเพื่อนสนิทหรือครอบครัวอย่างเงี้ยเขาก็รับได้ครับผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นการดีด้วยซ้ำครับแล้วก็ฝากถึงที่อยากจะพูดถึงในหลวงนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากบอกคำเดียวว่าผมรักในหลวงนะครับแล้วฝากความคิดเห็นถึงคนทั่วไปนะครับเกี่ยวกับในหลวงนะครับผมก็ทุกวันนี้เราอยู่แผ่นดินไทยครับอยากให้ทุกคนรักในหลวงและเคารพในหลวงครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยึดถือพระราชดำริของในหลวงครับเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้วทุกอย่างจะดีครับผมขอบคุณครับ